มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนลูกตกใจหลังเห็นสิ่งที่แม่ยกมือไหว้มาเที่ยวกทม.ครั้งแรกเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวโซเชียลต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากนะคะหลังได้มีผู้ชาย TikTok รายหนึ่งได้โพสต์เล่าเรื่องราวพาคุณแม่มาเที่ยวกรุงเทพครั้งแรกแถวตึกช้างก่อนที่จะเรียกคุณแม่พร้อมกับชี้ให้คุณแม่ดูตึกช้างตัวคุณแม่เองได้เห็นตึกช้างครั้งแรกถึงกับยกมือไหว้บอกว่าสาธุแม่ไม่เคยมากรุงเทพเลยแม่ไม่เคยเห็นกรุงเทพเด้อลูกเด้อซึ่งผู้ที่เป็นลูกถึงกับตกใจบอกว่าแม่ผมยกมือไหว้กรุงเทพใหญ่เลยลูกตกใจหลังเห็นสิ่งที่แม่ยกมือไหว้มาเที่ยวกทม.ครั้งแรกขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะครับขอบคุณครับ